สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผมเอ้ยผมเสียงลงแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผม7รีวิวทอยนะฮะวันก่อนเรารีวิวSpark Rain ของ True Make ไปใช่ไหมอันนั้นเป็นเวอร์ชันปกตินะครับเวอร์ชันทีก้าแสงนะฮะแต่วันนี้เราจะมารีวิวทีก้าฝั่งความมืดกันบ้างฮะมันก็คือ Dark Spark Rain ที่แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทีก้าดาร์กนั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับตรงปีกเนี่ยของแท้จะเป็นสีดำเงานะฮะดำเงานะครับและก็เป็นเส้นๆนะฮะแต่อันนี้คือลงสีดำด้านแล้วก็ลงปืด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 เลยนะครับสีเต็มนะฮะไม่มีกั๊กนะครับนะและก็ส่วนของตรงนี้ครับที่เป็นสีเงินเงินเนี่ยด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะเป็นไดเคสนะครับมีน้ำหนักนะฮะและก็ลงสีได้สวยงามครับผมแต่ตรงเนี้ยถ้าเอาตรงๆคือผมชอบของแท้มากกว่านะอันนี้มันออกจะตั้งใจไปหน่อยให้มันดูแบบมืดๆนะเออเป็นพี่มืดเป็นพี่มืดพี่มืดเป็นพี่มืดพี่มืดเป็นพี่มืด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 เป็นพี่มืดพี่มืดเป็นพี่มืดพี่มืดเป็นพี่เอาล่ะเรามาเปิดสวิตช์กันเปิดตรงนี้จึ๊บแงะออกมาแล้วจะพบกับรังถ่านนะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะมาเปิดสวิตช์กันจบนะครับและก็ไม่มีแสงไฟกระพริบนะจบเลยนะครับไปทั้งเสียงไปทั้งแสงนะฮะเช่นเคยครับข้อเสียลำโพงนะฮะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าอุลตร้ารีเบก้าอีวอนทรัสเตอร์นะไอนี่กระแซวจังเลยเว้ยมาลองกดเล่นกันดูแปลงร่างนะฮะไม่มีแสงไฟกระพริบนะฮะโอเคไม่เป็นไรต่อไปท่าไม้ตายเฮ้ยมีท่าไม้ตายด้วยเหรอของแท้ไม่มีนะพี่อันนี้ไม่ใช่ของแท้ไงอันนี้ของก๊อปนะมีท่าไม้ตายมาด้วยนะครับลองดูคุ้นๆไหมมันคือเสียงตอนที่ทีก้าโดนโจมตีนะครับและก็กำลังซึมซับพลังเพื่อเปลี่ยนร่างเป็นทีก้าทอร์นาโดนะฮะเนียนเนียนไหมล่ะมันระเบิดเหมือนกันไงมันเลยอาจจะเป็นเสียงถ้าไม่ตายได้หรือว่าไหมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต่อไปเปลี่ยนร่างนะครับดูซิว่าเขาจะเอาเสียงไหนขึ้นก่อนทีก้าทอร์นาโดหรือว่าทีก้าบลาสต์นะครับอีกแล้วเหรอคืออันเนี้ยถ้าจากที่ผมดูแล้วก็เล่นมาสักพักเนี่ยมันเป็นสีไฟของทีก้าทอร์นาโดกับทีก้าบลาสต์แต่ว่าเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงของทีก้าบลาสต์นะครับก็อาจจะมึนๆสักหน่อยนะครับเรื่องการลำดับเสียงนะฮะต่อไปท่าไม้ตายของทีก้าบลาสต์ใช่ไหม มันเป็นร่างรวมนะเนี่ย
สียงถ้าไม่ตายเป็นเสียงแปลงร่างผมขอเรียกว่าแปลงร่างแล้วกันนะมันจะได้จำง่ายๆนะครับเป็นเสียงแปลงร่างของทีก้าทอร์นาโดเหมือนกับตอนที่เราใช้ท่าไม่ตายในร่างของทีก้าดาร์กนะครับก็คือเสียงท่าไม่ตายของร่างทีก้าดาร์กร่างทีก้าทอร์นาโดบลาสมันรวมกันนะฮะเสียงท่าไม่ตายเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับอันนี้ร่างมันติท้ายต่อไปถ้าไม่ตายต่อไปล่ะดูซิว่าจะมีร่างกริตเตอร์ไหมนะฮะไม่มีหรอคือเราจะนับจากเสียงหรือเราจะนับจากแสงนะครับถ้านับจากแสงเนี่ยมันเป็นร่างที่มันไม่มีอยู่จริงนะฮะทีก้าดาร์กมีทีก้าทอร์นาโดบลาสต์ไม่มีแล้วก็ต่อมาเป็นมันติท้ายเลยนะครับหรือเราจะนับว่าไอ้เมื่อกี้เป็นกริตเตอร์นะครับโอ้ยิ่งพูดยิ่งงงนะครับเอาเป็นว่านะผมจะสรุปตามนี้นะครับตามที่ผมเล่นจะมโนเป็นร่างอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันมั่วซั่วไปหมดเลยนะเสียงเนี่ยนะครับเอาแค่เสียงที่เราได้ยินแล้วกันว่ามีเสียงของอะไรบ้างนะครับ1เลยเสียงแปลงร่างของทีก้าดาร์ก2เสียงแปลงร่างของทีก้าทอร์นาโด3เสียงแปลงร่างของทีก้าบลาสต์4เสียงแปลงร่างของทีก้ามันติไทป์5เสียงลำแสงเซเปเรียนของร่างมันติไทป์มีทั้งหมด5เสียงนะครับรวม BGM ก็เป็น6เสียงนะฮะถือว่าโอเคไหมล่ะคุณผู้ชมถ้าเทียบว่ามันเป็นของก๊อปนะฮะรูปร่างหน้าตาสวยนะครับวัสดุเหมือนกับของแท้เลยนะครับแต่ติดตรงที่ว่าเสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะมั่วไปสักหน่อยนะครับเอาล่ะไม่เป็นไรนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคสำหรับของก๊อปนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้นะครับ Channel Jet Review Toy ก็มีสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนรายการผมได้นะครับเอาล่ะถ้าชอบใจไม่ชอบใจยังไงไม่ว่ากันครับซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับนี่มืด